สนุนโดยบลจ.กรุงศรีกลับมากับวิสัยทอล์กนะครับช่วงนี้นะครับกำลังมีกระแสข่าวในโลกโซเชียลมีเดียผ่านเว็บไซต์ชื่อดังอย่างพันทิปครับบอกว่ารายการทีวีที่อยู่คู่เมืองไทยมาอย่างยาวนานกว่า29ปี7สีคอนเสิร์ตครับซึ่งเป็นรายการฟรีคอนเสิร์ตนะฮะอยู่กับคนไทยมานานแล้วอาจจะกำลังปิดตัวลงถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีการออกมาระบุอย่างเป็นทางการจากเจ้าของนะฮะว่าตกลงแล้วรายการนี้จะยังอยู่หรือว่าจะปิดตัวแต่เชื่อว่า29ปีที่ผ่านมารายการนี้น่าจะสร้างอะไรให้กับคนไทยมากมายหลายคนน่าจะจำได้จำพิธีกรจำศิลปินที่มาร่วมรายการได้วันนี้ครับเราจะพาไปย้อนดูว่า29ปีที่ผ่านมา7สีคอนเสิร์ตเขาสร้างอะไรเอาไว้บ้างครับถึงรายการ7สีคอนเสิร์ตนี่คงเป็นรายการที่อยู่ในความทรงจำของหลายต่อหลายคนที่ในวันเสาร์เวลาเที่ยงวันต้องนั่งรอหน้าจอโทรทัศน์เพื่อรอชมการแสดงสดของศิลปินที่มีผลงานในช่วงนั้นและในวันนี้รายการ7สีคอนเสิร์ตก็ก้าวสู่ปีที่29แล้วถ้าเป็นคนรายการนี้คงจะมีอายุเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวรายการ7สีคอนเสิร์ตออกอากาศครั้งแรกในวันที่4มกราคม2529โดยศิลปินคนแรกที่ถูกเอ่ยชื่อในเวทีนี้ก็คือสุชาติชวางกูลคุณสุชาติชวางกูลครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้รายการนี้ได้ต้อนรับศิลปินมากมายแบบไม่จำกัดค่ายไม่จำกัดแนวดนตรีสำหรับพิธีกรรายการจะสีคอนเสิร์ตจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีดาราศิลปินดังมากมายที่เป็นพิธีกรบนเวทีนี้พิธีกรรุ่นแรกไม่ใช่ใครที่ไหนพี่เบิร์ตธงชัยแมคอินไตนั่นเองนอกจากนี้ก็มีตั๊กมยุราธนบุตรแซมยุรนันท์พมรมนตรีหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และก้องสหรัฐสังคปีชาเป็นต้นส่วนพิธีกรคู่ปัจจุบันที่จัดรายการนี้ก็คือคู่ของน้ำระพีพัฒน์และเชียร์ที่คำพรมาวัดลูกแม่สถานที่จัดรายการก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแรกสุดรายการ7สีคอนเสิร์ตจัดขึ้นที่ลานเพลิน7สีสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7แล้วย้ายมาที่พระปิ่น9หอเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่น9และต่อมาก็เป็นที่เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม2ส่วนปัจจุบัน7สีคอนเสิร์ตจะแสดงที่ศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์ถนนพระราม9มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นมากมายบนเวที7สีคอนเสิร์ตอย่างในเดือนเมษายนปี2553วงดังในยุคนั้นอย่างสาวสาวสาวประกาศยุบวงกลางรายการหรือวงโมเดิร์นด็อกก่อนที่จะเป็นที่รู้จักดังเช่นทุกวันนี้ก็เคยมาเปิดตัวกับรายการ7สีคอนเสิร์ตแม้ว่าในช่วงหลังๆรายการ7สีคอนเสิร์ตจะเน้นการโชว์ไปที่การโปรโมตดาราและละครของช่อง7เป็นหลักแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่ารายการนี้สร้างความสุขผ่านเสียงเพลงจากรุ่นต่อรุ่นให้ผู้ชมจนถึงทุกวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์พันทิปค่ะมันก็ปิดกับปลอยก็ปิดกับปลอยก็ปิดกับปลอยปลอยโสดจะคิดเป็นร้อยมีคิดเป็นร้อยอีกนิดจะ200โสดเป็นบางเวลาถ้าแฟนเธอมาก็ได้เวลาจอยย่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 อยโอ้ยเส้นเดินเจอเชื่อว่าทุกคนนะครับคงจะเคยมีประสบการณ์ร่วมกันกับรายการนี้7สีคอนเสิร์ตนะครับอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตน่าจะเคยเปิดดูผ่านทางทีวีนะครับยังอยู่ที่คอนเสิร์ตครับแต่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของศิลปินต่างประเทศที่จะเข้ามาเล่นในบ้านเราถ้าพูดถึงฝั่งอเมริกันเขาบอกว่ามีจัสตินบีเบอร์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งอังกฤษครับต้องเป็น5หนุ่มวงนี้ครับบอยแบนด์ One Direction 14มีนาคมนี้5หนุ่มกำลังจะเดินทางเข้ามาแสดงคอนเสิร์ตในบ้านเราและเชื่อว่ามีสาวกหลายคนนะครับไปจองบัตรเอาไว้แล้วเดี๋ยววันนี้ครับเราจะพาไปรู้จักเขาทั้ง5คนว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเผื่อใครที่เตรียมความพร้อมจะไปดูคอนเสิร์ตของทั้ง5หนุ่มนี้ครับ
วงดนตรีดังจากอังกฤษเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกหลายต่อหลายวงนะคะอย่างเมื่อ 40-50 ปีที่แล้ว4หนุ่มจากวง4เต่าทอง The Beatles ได้สร้างปรากฏการณ์เขย่าโลกมาถึงวันนี้คงถึงคราว5หนุ่มวงบอยแบนด์อังกฤษไอแลนด์อย่าง One Direction ที่จะเจริญรอยตามเช่นเดียวกันบ้าง One Direction ประกอบไปด้วย5หนุ่มหล่อใสไนออลฮอร์เรนแฮร์รี่สไตล์ลูอิสทอมลิมสันเลียมเพนและเซนมาลิกพวกเขาเริ่มต้นเป็นที่รู้จักจากรายการประกวดร้องเพลง The X Factor ในปี2010แม้ว่าในเวทีประกวดนั้นพวกเขาจะไม่ได้รางวัลชนะเลิศแต่ในปีต่อมา2011ทั้ง5หนุ่มก็ได้งานเพลงอัลบั้มแรกที่มีชื่อว่า Up All Night นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ One Direction เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอัลบั้ม Up All Night เป็นอัลบั้มที่ทำสถิติขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งของ Billboard อเมริกาซึ่งหลังจากยุคของ The Beatles เป็นต้นมาไม่บ่อยครั้งนักที่วงดนตรีดังจากเกาะอังกฤษจากข้ามน้ำข้ามทะเลมาสร้างชื่อเสียงที่อเมริกาในอัลบั้ม Up All Night ก็คือเพลง What Makes You Beautiful หากเสิร์ช YouTube เพื่อชม MV ของเพลงนี้จะเห็นว่ามีผู้ชมคลิปเพลง What Makes You Beautiful สูงถึง610ล้านวิวซึ่งแสดงให้เห็นว่าแฟนเพลงตอบรับคมมากน้อยเพียงใดความร้อนแรงของ One Direction ได้ทำให้พวกเขาออกอัลบั้มใหม่เอาใจแฟนเพลงในทุกๆปีโดยในปี2012 One Direction ออกอัลบั้มที่มีชื่อว่า Take Me Home และในปี2013พวกเขาออกอัลบั้ม Midnight Memories ซึ่งทั้ง3อัลบั้มได้สร้างปรากฏการณ์เป็นอัลบั้มขายดีขึ้นอันดับ1ใน Billboard Chart และขึ้นอันดับสูงสุดในชาร์ตเพลงต่างๆ30ประเทศทั่วโลกล่าสุดในปี2014 One Direction ออกอัลบั้ม Pro ซึ่งมีเสียงตอบรับที่ดีเช่นกันเพลงของวง One Direction เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนอกจากเพลง What Makes You Beautiful ก็มีเพลง Still My Girl Best Song Ever One Thing You and I Story of My Life และ Life While We're Young เป็นต้นด้วยความสำเร็จของพวกเขา One Direction จึงเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตเพื่อพบปะกับแฟนเพลงทั่วโลกและโชคดีสำหรับบ้านเราที่ One Direction กำลังจะมาจัดแสดงคอนเสิร์ตในวันที่14มีนาคม2558นี้กับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า One Direction On The Road Again Tour 2015จัดขึ้นที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากเป็นคอนเสิร์ตสเกลใหญ่ที่น่าสนใจอีกคอนเสิร์ตหนึ่งในปีนี้ซึ่งพร้อมรับแฟนเพลงในหลักหลายหมื่นคนเลยทีเดียวซึ่งทางผู้จัดกระซิบมาว่าแม้จะเป็นคอนเสิร์ตขนาดใหญ่แต่ระบบการขนส่งและการรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างแน่นอนค่ะปรากฏการณ์ One Direction ในบ้านเราจะเป็นอย่างไรก็รอลุ้นกันดูนะคะทีมข่าว Business Talk รายงานเชื่อว่าสาวกนะครับของ One Direction น่าจะเตรียมความพร้อมแล้ว14มีนาคมนี้ไปเจอกันนะครับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายครับกับ Business Talk ค่ำคืนนี้นะครับกับเพลงของ5หนุ่มนี้ครับ What Makes You Beautiful ครับวันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ